สวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะครูมาแล้วอยู่ๆก็ไม่มีสัญญาณยังก็ไม่รู้อยู่ๆมันไม่มีสัญญาณมันหายไปเลยเฉยๆนะคะขออภัยด้วยไม่รู้สัญญาณหาย เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างกำลังจะต่อข้อ3นะเนี่ยกำลังจะต่อข้อ3กันเดี๋ยวดูทะเลสาบรอเพื่อนก่อนระหว่างนี้รอเพื่อนอ้าวรอเพื่อนต่อกันต่อกันสวัสดีค่ะทุกคนมาเลยยูยูก็หายใช่ไหมคุณแอนอุไรพันธ์มาแล้วสวัสดีค่ะโอเคแชร์ไมค์โอเคยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากน่ารักที่สุดนะผลแห่งการแชร์แห่งการให้ของพวกคุณให้ความรักให้ความรู้ให้ปัญญากับผู้คนนะคะคุณก็จะได้ความรักดีๆกลับมาทุกคนนะคะขออวยพรสำหรับทุกแชร์ของทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้เมื่อกี้ถึงไหนละอยู่ก็สัญญาณก็ดับหายไปนะคะครูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่มีสัญญาณเลยนะเมื่อกี้สักช่วงนึงโอเคเมื่อกี้บอกว่าข้อที่3นะคะโชว์ความมั่นใจใครจำได้บ้างโชว์ความมั่นใจที่ครูอยากจะให้ในใช้ในการออกเดทเนี่ยนะคะใช้ในการที่คุณเนี่ยจะชนะหรือขายตัวเองได้ในการออกเดทนะครูพูดเสียงดังจัง ใครมาเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนแล้วกันรอเพื่อนมาก่อน103แชร์มาถึง103แชร์เลยเหรอคุณหมอมิชิตาเมื่อกี้103แชร์ใช่ไหมเรารอเพื่อนมาก่อนเรารอเพื่อนมาสัก1นาที1นาทีเราแชร์ไปอีกต่อข้อ3แล้วเนี่ยโอเคแชร์ไปใหม่แชร์ไปใหม่แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงก้มหน้าแชร์แป๊บนึงบรรยากาศก็ในฝรั่งเศสกำลังดีนะคะคุณมีข่าวที่สุดยอดสำหรับทุกคนประเทศฝรั่งเศสก็มีการประกาศกักตัวเขาเรียกว่าอะไรนะกงฟินมองก็คือกักทุกคนนะคะกักตัวเข้าใจทุกคนรู้ใช่ไหมประเทศฝรั่งเศสประกาศวันคืนนี้หลัง18:00เป็นวันแรกนะคะ1เดือนเต็มปรบมือมันสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากเลยโอเคเราดีใจที่ได้เจอกันยังไงก็ตามเราได้เจอกันในออนไลน์อยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราได้นะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกสถานการณ์นะสถานการณ์ไม่มีผลอะไรกับเรานะคะเราไม่ต้องให้สถานการณ์มามีอิทธิพลอะไรกับความรู้สึกของเรามันมีผลน้อยมากในมันกระทบน้อยมากกับชีวิตแต่ว่าอย่าให้มันมาอะไรนะมันมาปกครองอารมณ์ของเรามากำหนดอารมณ์ของเรากำหนดความสุขของเราเป็นคนสร้างเองจากภายในเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะเจออะไรอยู่ตอนนี้ครู อยากจะเป็นตัวอย่างอยากจะเป็นแรงบันดาลใจแห่งการที่เราสามารถคีปความสุขของตัวเองอยู่มีพลังใจในการก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะคุณสามารถทำทุกอย่างได้ณจุดนี้เสมอนะคะต่อเลยอ้าวคุณอินทุออนบอกที่นู่นก็ล็อกดาวน์ด้วยปรบมือยอดเยี่ยมก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่มีอะไรดีๆอยู่ในเรื่องนี้นะคะมันมีแน่นอนคุณไพศาลคุณชิดชนกเป็นตัวของตัวเองชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรโอเคยอดเยี่ยมเฮ้ยพิชก็ล็อกดาวน์เหรอจะหาที่ไหนคะคนจริงใจคุณสริตา นี่พวกคุณมีนะมีหลายคนที่มีคำถามแบบนี้กับตัวเองคนดีๆหาที่ไหน
คนที่ดีๆหายากหรือคนที่จริงใจหายากหรือคนจริงใจหาได้ที่ไหนฟังดีๆไม่ต้องสนใจโลกภายนอกสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณคือหน้าที่คุณมีอย่างเดียวพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วถามตัวเองประโยคนี้ค่ะนะสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยคนมันมีแต่คนเจ้าชู้มันมีแต่คนที่อะไรนะคนรักเดียวใจเดียวปัญหาคนส่วนใหญ่คือบ่นโทษสถานการณ์ภายนอกว่ามันไม่มีหรอกผู้ชายแบบนี้กูจะให้วิธีนี้ถามตัวเองประโยคนี้ฉันมีอะไรที่ฉันเพิ่มให้ตัวเองได้อีกครั้งนะคะมีอะไรที่ฉันจะเพิ่มให้กับตัวเองได้อีกเพิ่มให้กับตัวเองคืออะไรคือเพิ่มคุณค่าพัฒนาตัวเองเพิ่มให้กับตัวเองได้อีกคืออะไรฉันสวยได้อีกไหมฉันเก่งขึ้นได้อีกไหมฉันจะมีบุคลิกภาพที่น่าหลงไหลเพิ่มขึ้นได้อีกไหมฉันจะมีบุคลิกภาพของคนที่มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นได้อีกไหมถามตัวเองด้วยคำถามนี้ค่ะว่าฉันเพิ่มอะไรในตัวเองได้อีกนี่คือการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองถ้าคุณถามตัวเองแบบนี้คุณจะเพิ่มได้ไม่รู้จบแล้วจำไว้คนประเภทที่มันอยากได้ของดีมันจะวิ่งเข้าหาคุณเองค่ะหน้าที่คุณคือพัฒนาตัวเองเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองคนบนโลกใบนี้อยากได้ของดีกันทั้งนั้นค่ะช่วยพิมพ์คำนี้ให้ครูหน่อยคนบนโลกใบนี้อยากได้ของดีกันทั้งนั้น yes or yes คุณอยากได้ของดีไหมคะคนอื่นอยากได้ของดีไหมคะบนโลกใบนี้ใครๆก็อยากได้ของดี yes or yes เพราะฉะนั้นหน้าที่เราทำยังไงเราจะเป็นของดีได้อีกวันนี้ฉันเพิ่มอะไรในตัวเองได้อีกแล้วมันมีคนประเภทหนึ่งค่ะที่มันตามหาของดีค่ะคนประเภทนี้ที่ตามหาของดีนะคะมันจะวิ่งเข้าหาคนที่เป็นของดีอย่างคุณนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแคร์โลกภายนอกเท่าที่คุณเห็นเนี่ยเราไม่รู้มันมีไม่มีแต่ฉันจะเพิ่มอะไรในตัวเองได้อีกเพราะฉันรู้ว่าโลกใบนี้คนมันอยากได้ของดีหน้าที่ฉันทำตัวเองให้เป็นของดีดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกสวยขึ้นได้อีกไหม yes สวยขึ้นได้อีกไหมคะเราสวยขึ้นได้อีกไหมคะได้เราเก่งขึ้นได้อีกไหมคะฉลาดขึ้นได้อีกไหมคะ yes เราอยากพัฒนาตัวเองพัฒนาบุคลิกภาพเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อีกไหม yes คุณจะเพิ่มให้ตัวเองได้ไม่รู้จบค่ะ unlimited เพราะฉะนั้นคุณรู้ข้อนี้คนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยจะไม่รู้เขาจะบ่นว่ามันมีเหรอมันมีแต่คนเจ้าชู้อ่ะมันหายากอ่ะแล้วคุณไม่ใช่คนประเภทนี้ครูอยากให้คุณเป็นคนที่แบบว่าฉันไม่สนอ่ะโลกภายนอกมันมีมันอยู่ที่ไหนไม่สนฉันสนว่าทำยังไงฉันจะดีได้อีกอ่ะเพราะฉันรู้คนอยากได้ของดีมันมีคุณอยากได้ของดีใช่ไหมเราอยากได้ของดีเราก็ต้องเป็นของดีด้วยนี่ช่วยพิมพ์คำนี้ให้ครูค่ะถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องเป็นของดีด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรมาเพิ่มให้กับตัวเองฉันเพิ่มอะไรให้ตัวเองได้อีกเนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยถามตัวเองแบบนี้ว่าวันนี้ฉันจะเพิ่มอะไรให้ตัวเองได้อีกอ่ะครูถามคุณวันนี้คุณเพิ่มอะไรให้ตัวเองได้อีกคะวันนี้กำลังเพิ่มอะไรให้ตัวเองฟังครูอยู่กำลังเพิ่มอะไรให้ตัวเองคะวันนี้
เพิ่มสติปัญญาเพิ่มความสามารถเพิ่มความรู้เพิ่มความฉลาดเพิ่มทักษะโอเคสวยขึ้นเยี่ยมถ้าเราอยากได้ของดีเราต้องเป็นของดีด้วยค่ะจำตลอดชีวิตค่ะแชร์ค่ะวันนี้แชร์ใหม่เมื่อกี้ไม่เป็นไรนะคะเรามาแชร์ใหม่อันนี้คีย์เด็ดอันนี้ครูอยากครูมีความยินดีที่จะบอกเรื่องนี้นะคะพอดีมีเพื่อนๆของเราอาจจะคือหลายคนเนี่ยมักจะมันจะมีเหรอไม่สนค่ะโอเคนับจากนี้ไปนะคะบอกไปเลยฉันไม่สนใจโลกภายนอกฉันสนใจโลกภายในเท่านั้นนายใครช่วยเขียนมาให้ครูหน่อยค่ะต่อไปนี้ฉันไม่สนใจโลกภายนอกฉันจะสนใจโลกภายในเท่านั้นทำยังไงให้ฉันดีขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นฉลาดขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นเป็นของดีมากขึ้นแล้วคนที่มันหาของดีมันจะวิ่งเข้าหาฉันเองนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้คู่ที่ดีนะคะคุณอยากแนะนำว่าให้เลิกใช้ประโยคที่ว่ามันมีแต่คนเจ้าชู้มันมีเหรอครูคนแบบนี้มันมีเหรอคนรักเดียวใจเดียวมันหายากเลิกใช้คำว่าหายากนะคะคุณรู้ไหมว่าคำพูดของคุณมันมีอนุภาพที่สร้างความจริงให้คุณได้หมดเลยคำพูดของคุณสร้างความจริงให้ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นจงเลือกใช้คำพูดที่มันสร้างสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นโอเคแฟนขอมีเมียอีกคนถ้าเป็นครูจะทำยังไงในใครตอบแทนครูหน่อยสิ ไหนลูกศิษย์ครูทุกคนตอบแทนครูเร็วคุณใครถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ดีคุณได้สิทธินั้น 100% แต่สิทธินั้นเวลานั้นไม่มีฉันอยู่ตรงนี้ because I เลือกว่าไอต้องการสิ่งนี้ไอเลือกว่าไอจะไม่อยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ต้องการสิ่งนี้ทางใครทางมันแต่ไอเลือกเองโอเคเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะมีหลายเรื่องที่จะบอกทุกคนสอนทุกคนเลยสุดยอดมากเพราะฉะนั้นนะคะครูฝากทุกคนที่นี้ต่อไปนี้วินาทีนี้ได้เห็นไหมได้เพิ่มให้กับตัวเองได้อีกแล้วโหได้รู้ขึ้นอีกแพงขึ้นอีกกลับมาที่ข้อที่3ก่อนการโชว์ความมั่นใจในการออกเดทข้อนี้ผ่านนะคะผ่านการโชว์ความมั่นใจในการออกเดท 3.1 ค่ะความมั่นใจในการออกเดทที่คุณต้องโชว์ไปเวลาคุณออกไปเดทกับผู้ชายเตรียมจดเลยนะคะในคอมเมนต์ความมั่นใจนี้คือพลังงานที่คุณส่ง energy นี้ออกไปว่าฉันมีคนให้เลือกเยอะแยะแต่ไม่ใช่ไปบอกเขาแต่เป็นความมั่นใจที่คุณส่งออกไปฉันมีคนให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะประโยคที่สอง
ใครๆก็อยากจะได้ฉันนี่คือการโชว์ confidence โชว์ความมั่นใจโชว์ความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกและเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งหลายคนไม่ได้ไปแบบนั้นหลายคนไปแบบไม่มีทางเลือกอื่นเลยฉันขอมาตายที่เธอคนเดียวคุณรู้ไหมว่ามันจะขัดกับข้อที่หนึ่งมันจะขัดกับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออะไรใครที่เพิ่งเข้ามาหรือมาฟังย้อนหลังนะคะข้อที่หนึ่งอยู่ในไลฟ์ที่หนึ่งพาร์ทที่หนึ่งเมื่อกี้สัญญาณตัดข้อที่หนึ่งคือธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะหญิงหรือชายธรรมชาติของมนุษย์และโดยธรรมชาติของผู้ชายต้องการสิ่งที่เขาต้องเอื้อมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเดทกับเขาแล้วเราไปในอารมณ์ที่ว่าฉันมาตายที่เธอคนเดียวฉันไม่มีใครเอาฉันละฉันมีทางเลือกไม่มีทางเลือกอื่นเลยฉันมีเธอคนเดียวเท่านั้นจบผู้ชายจะหนีเพราะว่ามันผิดธรรมชาติข้อที่หนึ่งธรรมชาติข้อที่หนึ่งคือเขาต้องรู้สึกว่าว้าวอยากลุมแย่งผู้หญิงคนนี้ที่ใครๆก็อยากได้เข้าใจไหมคะคุณเคยเซนส์คนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่มีใครเลยอ่ะฉันไม่มีทางเลือกอื่นเลยฉันขอมาตายดาบหน้ากับเธอคุณอย่างนี้ไหม คือเฮ้ยผู้คนนี้ไม่มีใครต้องการเลยอ่ะมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยคุณเข้าใจเปล่าทำไมไม่มีคนนี้ไม่มีใครมาจีบไม่เคยมีแฟนเลยเหรอเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติกับคนนี้แน่เลยอ่ะงั้นไม่เอาดีกว่ามันจะเริ่มแบบเขาจะเริ่มสงสัยละเข้าใจป่ะคะโอ้โหฉันมีคนให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะถึงคุณยังไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรมากมายแต่คุณต้องมันเป็นความมั่นใจอะว่าคุณมั่นใจในคุณค่าของตัวเองอะโอเคใช่แล้วเยี่ยมเยี่ยมมากคุณอินทุออนบอกธรรมชาติของผู้ชายต้องการสิ่งที่ได้มายากมากๆเยี่ยมเขาต้องรู้สึกว่าว้าวอยากลุมแย่งผู้หญิงคนนี้ใครที่เข้ามานะคะชอบคีย์นี้ไหมสุดยอดนะคุณต้องส่ง energy ส่งพลังงานนี้ไปอย่าไปแบบคุณเข้าใจอย่าไปแบบว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยแม้ฉันก็ไม่เคยมีใครมาจีบเลยนะมีเธอคนเดียวแหละฉันจะฝากชีวิตไว้กับเธอคนเดียวอันนั้นคือหนีเขาจะหนีนะคะเขาจะรู้สึกแบบสงสัยในคุณค่าของตัวคุณแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันมีอะไรผิดปกติแน่เลยทำไมทำไมคิดจะมาเข้าใจหรือเปล่าคะนี่มันจะเป็นลักษณะนี้คุณกิตติมาสวัสดีค่ะต่อไปส่งหัวใจนะคะส่งหัวใจมาเจอกันโอ้ยเนี่ยจะไม่เป็นแสงแบบนี้แสงนี่ไลฟ์ในป่านะคะทะเลสาบวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการได้ออกมาข้างนอกนะคะพรุ่งนี้ฝรั่งเศสปิดประเทศเขาเรียกว่าอะไรล็อกดาวน์เราก็ตั้งใจกับสามีกับลูกว่าเราจะไปเดินเล่นซื้อของกันใช่แล้วคุณอินทุออนบอกอย่าเป็นของตายรู้ไหมว่าถ้าคุณ
ถ้าคุณใช้ความกลัวกลัวว่าจะเสียเขากลัวว่าจะเสียคนที่กลัวว่าถ้าเป็นตัวตนของตัวเองแล้วเนี่ยจะเสียคนรักเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกโรแมนติกเขาจะไม่รู้สึกโรแมนติกหรือรู้สึกอยากจะโรแมนติกกับคุณน่ะอยากจะรักอยากจะแบบมีอารมณ์โรแมนติกกับคุณเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นของตาย yes โอเคเยี่ยมมากเลยคุณสิริพงศ์สรุปให้เพื่อนคุณมนนินมีพลังทุกครั้งที่ได้ฟังดีใจมากๆนะคะขอบคุณมากป่าไม้อูดใช่แล้ว เป็นไม้ป่าไม้ที่มีส่วนผสมของน้ำหอมแซซี่พารีสนะคะที่หายากที่สุดนะคะเป็นป่าเป็นกลิ่นป่าในยุโรป คุณสิริลักษณ์บอกหนูทำตามที่ครูสอนมีหนุ่มๆ มาเพียบเลยแต่สามีห่วงหนักมากโอเคโอเคถ้ามีสามีแล้วเนี่ยก็ยังไงอ่ะการที่เรามีสามีแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกด้วยการที่เรามีสามีแล้วเนี่ยเราสามารถเราสามารถเก็บความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้โดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามเนี่ยโดยที่เราไม่มีปัญหากับสามีหรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบน่าเกลียดหรือไม่ได้เวอร์เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนที่เราเคารพในสังคมมันก็จะมีอีกแบบนะคะสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะโอเคครูต้องถามสามีครูนะคะสามีครูคืออาจารย์จิมมี่เขาจะชินเคยชินกับการที่ภรรยาเนี่ยมีเสน่ห์อันนี้ค่อยมาเล่ากันเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันแต่ว่าเอาความจริงนะคะคือการบริหารเสน่ห์ที่คุณสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีและในขณะเดียวกันผู้ชายเหล่านั้นก็มาเป็นเพื่อนกับสามีคุณนึกออกไหมแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่คุณไปจีบกับผู้ชายคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจที่ครูพูดไหมอ่ะโอเคต่อเลยถึงไหนแล้วถ้ากลัวสูญเสียสิ่งที่ครูพูดเนี่ยกลัวเสียเขาเนี่ยหมายความว่าไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าเป็นอยากกินอะไรก็ไม่กล้าบอกอะไรก็ได้นี่ข้อผิดพลาดของผู้หญิงใช่ไหมใครที่ดูภาคแรกเมื่อกี้ไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองไม่กล้า ไม่กล้าบอกเขาว่าชอบไม่ชอบอะไรเขาพาไปดูหนังผีไม่ชอบหนังผีก็ยังไปดูก็ยังไม่บอกเขาก็นึกว่าคุณน่ะเป็นแบบนั้นเขาก็จะชอบคุณในแบบที่คุณไม่ใช่ตัวเองพอคุณจะมาเป็นตัวเองเนี่ยจะยากละโอเคมีใครมาอีกคุณรันจวนคุณอลาดินอดาลินนะคะ from Cambodia สวัสดีค่ะ62แชร์โอ้โหงั้นเอาอีกคนละแชร์หน่อยใครเพิ่งเข้ามาคุณกัลยาพรนะคะจากฮ่องกงตั้งแต่รักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกมีเสน่ห์มากเลยสุดยอดมันต้องเป็นแบบนี้นี่คือแม่เหล็กค่ะคุณโรสโซบอกฟังแล้วข้อคิดมีพลังดีใจมากๆขอบคุณมากนะคะโอเคโอเคโหทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยคุณขอคนละ1แชร์ขอคนละ1แชร์นะคะใครอยู่ตรงนี้มาคนละ1แชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาให้ครูหน่อยเร็วใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มานี่มีอะไรมาบอกเพียบเลยมีอะไรมาบอกเพียบเลยแป๊บนึงโอเคโอเคเมื่อกี้อยู่ที่
อยู่ที่ความมั่นใจนะคะเมื่อกี้อยู่ที่ความมั่นใจที่คุณส่งออกไปว่าโหฉันมีคนให้เลือกเยอะแยะใช่ไหมฉันมีค่าสูงส่งใครๆก็อยากได้นะคะคุณต้องส่ง energy เรื่องนี้ไปด้วยนะคะความเป็นคนมีค่าสูงส่งที่ใครๆก็อยากได้นะคะข้อนี้ให้เวลาคุณครูให้แนะนำไปพูดกับตัวเองด้วยซ้ำเนี่ยถ้าเอาไปพูดกับตัวเองคุณจะแอคอีกแบบแอคแบบคนที่แบบสบายๆไม่ได้แบบว่ากดดันที่จะต้องมีคู่กดดันที่จะต้องจับเขากดดันที่จะต้องรีบแต่งงานกับเขาคุณต้องใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นๆโอเคหน้าที่การล่าเนี่ยเป็นของผู้ชายแต่หน้าที่คุณคือสบายสบายเป็นตัวของตัวเองส่งความมั่นใจส่งความสบายใจส่งความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองออกไปโดยที่เขารู้สึกว้าวทำไมฉันโชคดีอย่างนี้ที่ได้ผู้หญิงคนนี้เขาต้องรู้สึกโชคดีค่ะที่ได้คุณแชร์แล้วค่ะทุกคนสุดยอดน่ารักมากนะคะทำไมครูถึงบอกให้แชร์ด้วยเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่มีสอนในโรงเรียนนะคะมันแล้วก็ข้อมูลที่หลายคนได้เนี่ยมันก็เวลาเราได้ข้อมูลอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปทั้งชีวิตแต่ข้อมูลที่ครูนำมาสอนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นหลักการสากลหลักการที่ใช่จริงๆแล้วก็ครูก็สมรสมา21ปีกับสามีนะคะมีชีวิตครอบครัวที่เคยฝ่าฟันแล้วก็มีปัญหามีทุกเรื่องที่ในชีวิตคู่เขาจะมีกันแบบรำคาญแบบไม่ชอบแบบทะเลาะมันมีหมดนะคะนั่นที่ครูกับสามีได้เปิดคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักเพราะว่าเราได้นำหลักที่มันใช่มาสอนทุกคนหลักการที่ใช่หลักสัจธรรมแล้วก็สิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราเป็นเอามาใช้แล้วก็มาสอนทุกคนด้วยเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตคู่เนี่ยเราไม่ใช่ในเรื่องของความรักของชีวิตคู่ถ้าเราไปขอความเห็นจากคนนั้นคนนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช่จริงๆเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือต้องเป็นหลักการที่มันเป็นร็อกเป็นฐานที่มันเป็นหินเป็นหลักการที่มันเป็นหลักธรรมชาติจริงๆนะคะอันนี้ถึงใช้ได้กับทุกคนทั่วโลกทุกเชื้อชาติทุกประเทศมันต้องเป็นสัจธรรมสัจธรรมคืออะไรคืออะไรที่มันใช้ได้กับคนหนึ่งคนบนโลกใบนี้สัจธรรมคือความจริงนั่นเองนะคะอะไรที่มันใช้ได้กับคนหนึ่งคนมันใช้ได้กับคนทั่วโลกไม่เว้นองค์กรไม่เว้นศาสนาใช้ได้กับทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนานี่คือสัจธรรมนี่คือหลักการธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงขอให้เวลาครูบอกให้ขอให้ทุกคนแชร์ก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องวิธีการคิดที่ถูกต้องนะคะหมอมิชิตาบอกแชร์ให้ผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อเยี่ยมรู้สึกเขาโชคดีแต่เขาทำไมยังมองหาคนอื่นไปเรื่อยๆคะโอเคอันนี้ครูจะบอกเลยนะว่าคุณต้องชัดเจนตั้งแต่แรกครูให้ไปอีกข้อนึงให้ไปอีกข้อนึงตั้งแต่ออกเดทเลยโอเคให้ไปอีกข้อนึงมีหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากเลยว่าเขาคุยกับคนอื่นเขาอยากมีภรรยาอีกคนเขาอยากมีเมียอีกคนหรืออะไรก็ตามแต่เขียนไปข้อนี้ค่ะแถมไปข้อนึงเขานี่ใช้ได้กับการออกเดทด้วยนะแต่งงานแล้วก็ต้องฟังเพราะว่าคนแต่งงานแล้วต้องบริหารตรงนี้ด้วยนะคะคือคุณไม่ใช่ของตายอะโอเคข้อนี้เลยค่ะเตรียมจดเลยนะคะเขาต้องสู้ค่ะเพื่อให้ได้คุณมาแล้วเขาต้องรู้สึกว่าคุณมีค่าแล้วเขาจะต้องปฏิบัติดีกับคุณปฏิบัติตัวดีกับคุณค่ะไม่ใช่ทิ้งคว้างๆและตรงนี้เองที่ครูอยากจะบอกมันเริ่มที่ไหน
ทำไมเขาถึงจะเห็นคุณว่าคุณมีคุณค่าทำยังไงเขาถึงจะต้องสู้เพื่อให้ได้คุณมานี่ค่ะคือการใครที่ออกเดทอยู่นะคะกลับไปที่ธรรมชาติข้อที่หนึ่งผู้ชายต้องการสิ่งที่ต้องเอื้อมมันแปลว่าเกมมันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณทำยังไงก็ได้ไม่ใช่ทำยังไงก็ได้ว่าคุณจะคุมเกมยังไงให้เขาเนี่ยสู้รู้สึกว่าเขาต้องสู้เพื่อให้ได้คุณมาค่ะแล้วพอได้คุณมาแล้วเนี่ยเขาต้องภูมิใจแล้วเขาต้องปฏิบัติดีกับคุณทีนี้คำถามคือแล้วทำยังไงคะเขาถึงจะเห็นเรามีคุณค่าทำยังไงเราต้องเริ่มก่อนเราต้องปฏิบัติกับตัวเองแบบคนที่มีคุณค่าก่อนค่ะเราต้องปฏิบัติกับตัวเองแบบคนที่มีคุณค่าก่อนค่ะเราไม่สามารถเรียกร้องคุณค่าจากใครได้เลยถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติกับตัวเองแบบคนที่มีคุณค่าก่อนยังไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคนที่มีคุณค่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเขาจะไม่พาตัวเองจะไม่พาตัวเองไปทำอะไรที่มันไม่คู่ควรกับเขาไม่เหมาะสมกับเขาที่มันลดเกรดตัวเขาค่ะคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเอาอีกครั้งนะคะคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองที่จะปฏิบัติแบบกับตัวเองแบบคนที่มีคุณค่าจะไม่พาตัวเองไปทำในสิ่งที่มันลดเกรดตัวเขาค่ะเช่นพาตัวเองไปทำในสิ่งที่มันเหลวแหลกพาตัวเองไปทำในสิ่งที่มันเละเทะหรือพาตัวเองไปยอมรับอะไรที่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้คุณค่าของตัวเองแล้วคุณบอกโอเคเนี่ยคบกันเฮ้ยเริ่มเดทกันเอ้าแชทกับอีกคนนึงเหรอโอเค no ฉันขีดเส้นเลยไม่ใช่ละนี่คือฉันปฏิบัติกับตัวเองฉันทำให้ตัวเองนะฉันทำให้ตัวเองฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมรับเพราะถ้าฉันยอมรับการที่เขาคุยกับใครตั้งแต่แรกเดี๋ยวแต่งงานไปฉันยอมเรื่องใหญ่แน่นอนโอเคหรือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะพาตัวเองไปทำในสิ่งที่มันเหลวแหลกเละเทะอาจจะเที่ยวกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ใครถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องเป็นของดีด้วยYes or yes. เพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติกับตัวเองอย่างมีคุณค่าปฏิบัติกับตัวเองอย่างมีคุณค่าคือการที่เราทำเฉพาะในสิ่งที่มันทำให้เราเนี่ยอัปเกรดตัวเองอะไรที่มันทำให้เราลดเกรดตัวเองเราไม่ทำโอ้โหแพงทำไมสอนแพงอย่างนี้ลดเกรดตัวเองคืออะไรคือการที่แค่คุณยอมรับแล้วว่าเขาจะคุยกับใครเนี่ยโอเคปล่อยปล่อยไปถ้าคุยกับใครอ่ะจับได้อีกจับได้แล้วจับได้อีกจับได้แล้วจับได้อีกแล้วฉันก็ยอมรับอยู่อีกเราเป็นคนเทรนเขาเองค่ะเพราะฉะนั้นในการออกเดทแรกนะคะออกเดท1 2 3 4ในการออกเดท1 2 3 4ถ้า
ามีเดทแรกสำเร็จก็คือมันต้องมีเดท2 3 4ใช่ไหมคะแต่จงเป็นตัวของตัวเองถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยคุณจะต้องแอคไปตลอดชีวิตแล้วพอจะมาเป็นตัวเองเนี่ยเหนื่อยยากละเพราะว่าเขาชอบคุณที่คุณไม่ที่คุณเป็นอีกคนนึงโอเคเยี่ยมเก็ตเลยค่ะคุณวิลาวันบอกคุณศิรพัฒน์สวัสดีค่ะนี่ครูว่าสอนแพงมากเลยเนี่ยวันนี้เข้าใจคำว่าลดเกรดเพิ่มเกรดไหมคะนี่แหละค่ะคือคุณค่าของเราแล้วถ้าเรายอมให้ใครเนี่ยนอกใจเราแชทกับคนอื่นนี่ก็เรียกว่านอกใจแล้วแหละคุยกับผู้หญิงคนอื่นก็นอกใจแล้วแหละถ้าเรายอมรับเราก็กำลังลดเกรดตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะบอกทุกคนแบบนี้ถ้าใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ต้องตามเช็คตามดูทำไมเขายังคุยกับใครอยู่อะไรก็ตามแต่นะคะคนที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งหมดคือเราว่าเราจะเอายังไงชัดไหมคะคนที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของอีกคนคือเราเองเราจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะเอายังไงเมื่อไหร่มันมีแบบนี้นะคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็มีประเภทที่ว่ายอมมาสักทุกอย่างแล้ววันหนึ่งผู้หญิงเนี่ยวันหนึ่งผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาค่ะแล้วประกาศเลยค่ะว่าฉันไม่ยอมให้เธอทำกับฉันแบบนี้อีกแล้วฉันจะไม่ยอมให้เธอทำกับฉันแบบนี้อีกต่อไปแล้วผู้หญิงลุกขึ้นมาประกาศแบบนี้คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผู้ชายช็อกค่ะแล้วเขารู้เรียนรู้ได้เลยว่าฉันจะทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนนี้อีกไม่ได้แล้วมันแปลว่าอะไรคนที่เปลี่ยนคือผู้หญิงคนที่เริ่มก่อนคือลุกขึ้นมาประกาศก่อนฉันจะไม่ยอมให้เธอทำกับฉันอย่างนี้อีกต่อไปแล้วอีกฝ่ายจะช็อกค่ะอันนี้มีกรณีนี้จริงๆแล้วเขาจะเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติกับคุณค่ะเขาจะปฏิบัติกับคุณอีกแบบค่ะ Yes or yes เคยเห็นไหมมีค่ะคนที่แต่งงานแล้วที่ลุกขึ้นมาแล้วประกาศแบบนี้ค่ะแล้วอีกฝ่ายเปลี่ยนไปเลยค่ะปฏิบัติรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้โชว์ความแข็งแรงค่ะสามีครูพูดในคอร์ส iAudio 18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายมันมีความใครอยู่ตรงนี้ที่ไปฟังเนี่ยมันมีคีย์นึงที่สามีครูพูดผู้หญิงต้องโชว์ความแข็งแรงค่ะไม่ใช่ความอ่อนแอคุณต้องโชว์ความมั่นใจโชว์ความแข็งแรงค่ะโอเค120แชร์สุดยอดมากทุกคนไม่ยอมให้ใครนอกใจแอบคุยด้วยบอกเลิกเลยค่ะสุดท้ายเลือกเราไม่กล้าทำอีกชัดเจนแล้วใครเป็นคนทำคะเราเองที่ขีดเส้นแรงๆเลยขีดเส้นหนาๆเลยจำไว้นะผู้ชายครูเคยสอนไปแล้ว1ครั้งผู้ชายเขาต้องรู้สึกว่าถ้าเขางี่เง่าเขาจะเสียคุณไปท่องไว้เป็นคาถาให้กับตัวเองค่ะถ้าเขางี่เง่าเขาจะเสียคุณไป
นี่คือความแข็งแรงของคุณค่ะไม่ต้องกลัวค่ะหลายคนไม่กล้าแสดงจุดยืนของตัวเองเพราะกลัวจะเสียเขาไปนี่ไงคะครูถึงบอกว่าจงมั่นใจว่าคุณมีคุณค่าสูงส่งใครๆก็อยากได้คุณคุณมีตัวเลือกเยอะแยะอย่าไปออกเดทหรืออย่าไปคบใครด้วยความกลัวว่าโอ้โหถ้าฉันเป็นอย่างเงี้ยเขาจะไม่รักฉันถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบฉันเป็น yourself เป็นตัวเองแบบที่คุณเป็นในความมั่นใจในพลังงานที่ว่าฉันมีตัวเลือกเยอะแยะฉันมีคุณค่าสูงส่งอ่ะใครก็อยากได้อ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่เปลี่ยนผลลัพธ์ใครเป็นคนคุมเกมเราค่ะผู้หญิงต้องโชว์ความมั่นใจและโชว์ความแข็งแรงค่ะเวลาคุณพูดเนี่ยเวลาคุณชัดเจนว่าคุณไม่ต้องการเนี่ยคุณต้องโชว์ความแข็งแรงนะว่าไม่ได้ล้อเล่นนะเว้ยถ้างี่เง่าเสียฉันไปแน่นอนไม่ใช่ขู่เล่นด้วยไม่ใช่การขู่ด้วยแต่เขารู้เขาต้องเห็นคุณเป็นของล้ำค่าที่เขาจะต้องปฏิบัติดีกับคุณค่ะไม่ใช่ทิ้งๆคว้างๆค่ะทั้งก่อนแต่งและหลังแต่งค่ะหลังแต่งก็ทิ้งคว้างไม่ได้ค่ะใครแต่งงานแล้วต้องฟังค่ะผู้ชายต้องรู้สึกเคารพคุณมากค่ะเพราะอะไรเพราะคุณเคารพตัวเองก่อนคุณไม่ยอมให้ใครมาลดเกรดตัวเองไม่ยอมรับอะไรที่มันลดเกรดตัวเองมีพลังขึ้นเยอะคุณรู้ไหมว่าคุณสุดยอดมากนะคุณอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับใครแล้วมันเกี่ยวกับเราว่าสรุปฉันต้องการอะไรโอเคฉันต้องการอะไรแล้วฉันประกาศออกมาแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรใครก็ตามที่ไม่โชว์ความแข็งแรงโชว์แต่ความอ่อนแอออกมาเหมือนนางเอกในละครจริงๆก็เลิกดูละครนะใครที่มาอยู่ตรงนี้ก็สุดยอดมากแล้วที่เลิกดูละครคนที่ติดตามครูเนี่ยเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะคะเวลาเราโชว์ความอ่อนแอเนี่ยเหมือนโลกมันก็จะกินเราอีกอะเขาเรียกว่าอะไรนะฉลามเหมือนฉลามกินเลือดไอ้ฉลามเห็นเลือดแล้วก็อยากจะกินอีกอ่ะเข้าใจป่ะฉลามเห็นเลือดอ่ะไม่ได้นี่แหละเป็นเหตุผลที่ครูถึงอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยรักตัวเองให้มากๆเคารพตัวเองให้มากๆให้เกียรติตัวเองให้มากๆให้เกียรติตัวเองคืออะไรคือข้างในของคุณเนี่ยมันเซย์เยสกับอะไรคุณต้องตามเสียงภายในของตัวเองตามหัวใจของตัวเองเชื่อใจตัวเองข้างในบางทีมันไม่ใช่อ่ะแต่ข้างนอกคุณกลับเซย์เยสอันนั้นเราไม่ได้รักตัวเองข้างในมันไม่ใช่อ่ะแต่ข้างนอกมันเซย์เยสบอกมันเกรงใจหรือมันอะไรก็ไม่รู้แหละเรากำลังกดตัวเองลงไปทุกวันความยิ่งใหญ่ความพิเศษของเราความเบิกบานของเรามันก็ลดตัวเล็กลงไปเล็กลงไปเล็กลงไปข้างในนี่เป็นอันนึงที่กูอยากจะบอกนะคะถ้าข้างในคุณมันเยสข้างปากมันก็ต้องเยสด้วยแต่ถ้าข้างในมันบอกไม่น่ะปากก็ต้องไม่ด้วยโอเคไหม
ข้างในบอกทำไมเขาทำไมฉันอยู่ในมันไม่ใช่นะที่ฉันยอมรับสภาพนี้มันใช่เหรออืมต้องคิดดีๆถามตัวเองโอเคอืมคุณปุ้ยบอกว่าอ่อนแอมากไปแต่ที่ผ่านมาจากนี้จะเข้มแข็งกลับมารักตัวเองยอดเยี่ยมรักตัวเองมาให้มากๆนะคะให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองอะไรที่มันไม่ใช่คุณค่าอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ได้ให้คุณค่ากับคุณอย่าไปทำเช่นอะไรที่มันเละเทะสมเลเทเมาหรืออะไรที่มันแบบไม่ได้ทำให้เราอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเลยอย่าไปทำนี่แหละมันเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วเราจะไปเรียกร้องคุณค่าจากคนอื่นไม่ได้นะเพราะเราไม่เคยให้ตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่มีค่ามากๆคือตัวคุณนะคะถนอมคุณค่าของตัวเองเพิ่มคุณค่าของตัวเองทุกวันและจำไว้อีกครั้งเราอยากได้ของดีเราต้องเป็นของดีด้วยเน่มไม่ดูละครมา2ปียอดเยี่ยมเลยคุณหมอมิชิตาบอกว่าไม่ล้อเล่นพูดจริงถ้างี่เง่าเขาจะเสียคุณไป Yes เยี่ยมมากนะคะโอ้โหนี่เรื่องนี้สุดยอดมากเลยนะคะรักและเห็นคุณค่าในตัวเองคนหลายคนยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาไม่เห็นไม่ฉันมีค่าแต่ว่าครูอยากจะเพิ่มนี่แหละวันนี้สอนแพงมากเลยคือสอนด้วยว่าปฏิบัติกับตัวเองแบบมีคุณค่าปฏิบัติยังไงชัดเจนแล้วใช่ไหมอะไรที่มันไม่ดีเราไม่พาตัวเองไปทำนั่นแหละค่ะคือคนที่รักและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะคือเพิ่มเกรดตัวเองอัปเกรดตัวเองขึ้นอัปเกรดตัวเองขึ้นใครเข้าใจ say yes มาค่ะว่าวันนี้ฉันเพิ่มคุณค่าของฉันอีก100เท่าค่ะช่วยเขียนไปค่ะวันนี้คุณค่าของฉันเพิ่มขึ้นอีก100เท่าค่ะเขียนมาเลยค่ะวันนี้ฉันเพิ่มคุณค่าของฉันเพิ่มวันนี้คุณค่าของฉันเพิ่มขึ้นอีก100เท่าเยี่ยมตอนนี้กำลังอ่อนแออยู่ในช่วงที่เศร้าเพราะต้องทำใจให้เข้มแข็งที่ต้องอยู่ให้ได้ในวันที่ไม่มีเขาแต่พอมาเจอคลิปนี้ฟังครูพูดมีพลังขึ้นมามากเลยไม่มีเขาก็คือเลิกกันแล้วใช่ไหมคะเพราะคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าได้คนที่ดีกว่านะคะเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนอะไรที่ไม่ชอบในคู่ที่แล้วให้ดึงมาเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าทำยังไงฉันจะได้ดีที่สุดเจ๋งที่สุดเจ๋งกว่าเดิมอีกนะคะได้บทเรียนเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนไม่เคยเสียอะไรเลยเราโชคดีนะใครได้ดูคลิปกษัตริย์บ้างคุณยังไม่รู้หรอกว่าคุณโชคดียังไงแต่มันโชคดีมากบางคนเลิกกับแฟนเมื่อ10ปีที่แล้วมาคิดวันนี้ว้าวโล่งโล่งมากเคยโล่งไหมรู้สึกโล่งไหมขอบคุณชีวิตขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจักรวาลที่10ปีที่แล้วเนี่ยมันบอกเลิกฉันที่มันปฏิเสธฉันโอ้โหวันนี้ฉันมีชีวิตกว่าวันนั้นดีกว่าวันนั้นอีกแต่ตอนถึงวันตอนวันนั้นเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นจะตายจริงๆแล้วเนี่ยจักรวาลมองเห็นแบบโอ้โหกว้างมากแล้วบอกโอเคฉันรู้ว่าเธอได้คนดีกว่านี้แน่นอนฉันจัดสถานการณ์นี้ให้ขณะนั้นไม่รู้นะว่าโชคดีไงแต่มองย้อนกลับไป10ปีโชคดีชะมัด yes or yes ไหนๆใครมีบ้างโอ้โหโล่งเมื่อก่อนจะเป็นจะตายวันนี้ฉันเพิ่มคุณค่าตัวเอง100เท่าสุดยอดทุกคนนะจำไว้นะจะทำอะไรต่อไปนี้คิดถึงตัวเองทำวันนี้ดีไหมมันทำให้ฉันดูมีค่าขึ้นมาไหมถามตัวเองแบบนี้เสมอวันนี้ฉันเพิ่มอะไรให้กับตัวเองได้อีกบ้างนะคะถามแบบนี้คุณจะเพิ่มให้ตัวเองได้ไม่รู้จบคุกการันตีค่ะแล้วคนประเภทที่มันอยากได้ของดี
มันจะวิ่งเข้าหาคุณเองค่ะคุณไม่ต้องลดตัวเองไปหาเขาค่ะเอาอีกครั้งนะคะคนประเภทอยากได้ของดีมันจะวิ่งเข้าหาคุณเองค่ะคุณไม่ต้องลดตัวไปหาเขาค่ะเพราะอะไรจำได้ไหมที่ครูพูดตั้งแต่ตอนแรกบนโลกใบนี้ใครๆก็อยากได้ของดีกันทั้งนั้นจำได้เปล่าให้จำให้ขึ้นใจนะคะโลกใบนี้ใครๆก็อยากได้ของดีกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องเป็นของดีด้วยหน้าที่คุณคือทำยังไงวันนี้ฉันจะเพิ่มมูลค่าตัวเองให้ดีขึ้นอีกเป็นของดีขึ้นอีกสุดยอดปรบมือให้ทุกคนปิดไลฟ์ปิดไลฟ์พักเบรกพักเบรกโอเควันนี้สนุกไหมคะชอบข้อไหนอ่ะชอบคีย์ข้อไหนบอกหน่อยเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกความรักที่ส่งมาทุกพลังใจที่ส่งมาให้กันนะคะครูก็รักทุกคนมากๆก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนเดี๋ยววันหลังมาสอนอีกนะคะคราวหน้ามาสอนอีกในชอบคีย์ข้อไหนอือหือทุกคนยอดเยี่ยมมากคุณนะไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจโลกภายนอกจำได้ไหมโลกภายนอกไม่ต้องสนใจเลยสนใจโลกภายในพัฒนาตัวเองแล้วทำยังไงให้คนที่เราชอบทำยังไงให้คนที่เราอยากได้เห็นเราสังเกตเห็นเราแล้วก็อยากได้เราด้วยนี่แหละค่ะมาทำตัวเองให้เป็นของดีค่ะจำได้ไหมประโยคไหนที่กูสอนวันนี้ฉันเพิ่มอะไรให้ตัวเองได้อีกไหนวันนี้คุณเพิ่มอะไรให้ตัวเองได้บ้างคะชอบทุกคีย์แพงยอดเยี่ยมคุณวิลาวันได้ความรู้เยอะมากคุณมาอิฟนะคะสวัสดีค่ะคุณโชติกาคุณเรริต้าใครเข้ามาฝากแชร์นะคะฝากแชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะรักตัวเองค่ะเราบอกรักตัวเองแต่การกระทำของเราต้องรักตัวเองด้วยชอบทุกข้อรักเหมือนเดิมโหคุณอินทุอ่อนชอบคีย์ผู้หญิงต้องโชว์ความแข็งแรงอันนี้สามีครูพูดในคอร์ส18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายใครที่อยากจะคุมเกมเหนือผู้ชายนะคะไปลงเรียนในคอร์สนี้ได้ราคา 1,900 บาท18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายสุดยอดผู้ชายมาพูดเองจากจิตวิทยาชายหญิงนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นdating psychology นะคะจิตวิทยาการเดทจิตวิทยาการพูดคุยทำยังไงให้ผู้ชายอยากรักเราทำยังไงให้ผู้ชายอยากคอมมิตกับเราทำยังไงให้ผู้ชายไม่รู้สึกว่าเรา เร่งเขาหรือรีบอยากจะ เป็นแฟนกับเขาเพราะบางทีไม่ชัดเจนไงว่าเขาคิดอะไรแล้วทำยังไงเขาจะขอเราแต่งงานสักทีหรือทำยังไงเขาจะคอมมิตกับเราสักทีทำยังไงจะดูเป็นของมีค่าทำยังไงจะดูเป็นของดีนะคะเวลาคุณคุมเกมกับผู้ชายในนี้ไปฟังได้นะคะคอร์สนี้สุดยอด18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเป็น iAudio นะคะราคา 1,900 บาทนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานจะขึ้นราคาแล้วใครที่อยากฟังเก็บไว้นะคะมันสุดยอดมากๆวันนี้ลงแผ่นแผ่นที่5นะคะดิสที่5สามีครูนะคะได้ให้คีย์สุดยอดจากผู้เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์
นะคะโอ้นี่ชอบมากๆเลยนะคะชอบมากๆครูชอบมากวันนี้คีย์แพงสุดๆวันนี้ครูอยากจะฝากทุกคนว่าการคุยกันการเดทผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่อัตโนมัตินะคะคุณจะต้องรู้จิตวิทยาถ้าอยากจะชัดเจนไม่อยากไม่อยากจะคือมันไม่ใช่การเดทเนี่ยถ้าจะเดท20 30เดทเนี่ยมันเหนื่อยนะคะสำคัญคือมันต้องรู้วิธีการรู้ว่าเราจะวางตัวยังไงที่ผู้ชายเนี่ยจะเห็นว่าเรามีค่าสำคัญมากนะคะไปโรงเรียนได้ผู้หญิงต้องโชว์ความแข็งแรงใช่ครูชอบมากวันอันนี้สามีครูพูดแล้วโอ้โหครูก็เออว่ะใช่เลยอ่ะพูดทำยังไงให้เขารักเราสุดยอดใช่แล้วชอบหมดทุกข้อตอนนี้หนูหมดกำลังใจเขาเพิ่งทิ้งหนูค่ะฉันโชคดีบอกไปเลยบอกไปก่อนนะคุณนุ่มบอกว่าฉันโชคดีนะบอกไปก่อนว่าโอเคดีเหมือนกันทำยังไงดีอ่านหน้าที่เราคือรับผิดชอบตรงนี้นะคะรับผิดชอบตรงนี้ว่าเขาทิ้งเราทำยังไงเวลาเขาบอกเลิกเราจำไว้ว่าการที่เราเลิกกันเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นแค่ความคนสองคนเนี่ยความต้องการไม่ตรงกันแค่นี้เองนะคะแค่นิดไม่ตรงกันนะมันไม่ได้มีผลกับคุณค่าของคุณนะคะใครที่แฟนบอกเลิกฟังดีนะมันไม่ได้มีผลต่อคุณค่าของคุณเลยคุณค่าของคุณไม่ได้ลดลงเลยนะคะก็แค่คนสองคนนิดไม่ตรงกันนะคะช่วยเขียนให้ครูหน่อยคนที่เขาบอกเลิกคุณบอกเลิกเขาอะไรก็ได้ก็แค่คนสองคนความต้องการไม่ตรงกันจบไม่เกี่ยวกับคุณค่าคุณค่ะไม่เกี่ยวแล้ว next ที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยโอเคคุณเทพสวัสดีค่ะคิดถึงคุณสรมาทำยังไงเขาขอเดทอันนี้ฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือยังเอ่ยทำยังไงเขาขอเดทโอเคคนที่ฟังอยู่นี่นะคะคนที่ติดตามฟังมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะ เรื่องของการขอเดทเรื่องของการคุมเกมต่างๆที่จะให้ผู้ชายเริ่มก่อนนะคะให้ไปฟังในคอร์ส iAudio 18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครที่สั่งน้ำหอมแซสซี่พารีสนะคะประเทศไทยพิเศษกว่าเขาหน่อยนะคะครูคิดว่าประเทศไทยนี่เราคงจะจัดงานวันชาติน้ำหอมแซสซี่พารีสนะคะวันที่น้ำหอมไปถึงพวกเรายินดีมาร่วมงานกันไหม ถ้าน้ำหอมแซซี่ปารีสไปถึงประเทศไทยพวกเรายินดีมาเปิดตัวน้ำหอมรอรับน้ำหอมด้วยกันไหมคะเพราะว่าหลายคนรอมากๆเลยนะคะรอน้ำหอมแซซี่ปารีสทุกคนสามารถสั่งได้ปกตินะคะแต่สำหรับประเทศไทยขอบอกล่วงหน้าว่าจะมีการรอซึ่งมันเป็นการรอในช่วงในช่วงแรกที่ไม่ค่อยกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นดีเท่าไหร่นะคะก็พิเศษเฉพาะประเทศไทย only เท่านั้นนะคะประเทศอื่นคือปกติสามารถส่งให้ได้นะคะเพิ่งมาเดี๋ยวคุณสรมาไปฟังก่อนนะคะไปฟังตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยโอเคส่วนใครอยากจะให้แฟนอยากให้ผู้ชายขอออกเดทนะคะเดี๋ยววันหลังคุณจะมาเพิ่มให้ก็ได้นะคะมาเพิ่มให้คุณนกอรุณีอยู่นี่เดี๋ยวเราจะฉลองด้วยน้ำหอมแซซี่พารีสไปถึงประเทศไทยจะฉลองเลยกับคุณนกอรุณีใครจะสั่งกับคุณนกได้น้ำหอมแซซี่พารีสนะคะครูก็ส่งความระลึกถึงส่งความขอบคุณไปหาทุกๆคนที่สั่งน้ำหอมนะคะก็ขอบคุณที่รอคอยขอบคุณที่อดทนรอมาด้วยกันนะคะตอนนี้น้ำหอมอยู่ในกระบวนการที่ผลิตอยู่ที่ฝรั่งเศสใกล้เสร็จแล้วนะคะส่วนเรื่องการส่งก็เดี๋ยวจะส่งความคืบหน้ามาอีกครั้งนึงโอเคเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูน้ำหอมแซซี่พารีสเพื่อที่ให้ความสบายใจกับทุกคนว่าน้ำหอมอยู่ตรงนี้นะคะประเทศอื่นสั่งได้ปกตินะคะประเทศอื่นสั่งได้ปกติเดี๋ยวดูก่อนนี่นะคะแล้วก็ประเทศไทยพิเศษตัวแทนจำหน่ายยังไม่ได้นะคะนี่เลย
โอ้โหหมอมิชิตาประกาศให้เพื่อนราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่ 2,500 บาทบอกเพื่อนเรียบร้อยขอบคุณมากเลยน้ำหอมนี้นะคะเป็นน้ำหอมดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะน้ำหอมมหาเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีส่วนผสมหลักที่เป็นกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นที่เร้าอารมณ์ผู้ชายนะคะเร้าอารมณ์ผู้ชายจริงๆนะคะเป็นกลิ่นที่มีส่วนผสมของพืชตระกูลส้มนะตระกูลมะนาวที่เป็นแมนดารินนะคะแมนดารินซึ่งเป็นส้มเนี่ยโอ้โหหอมมากนะคะมันเร้าอารมณ์ผู้ชายมากๆเลยงานวิจัยคุณไปเช็คดูได้นะคะสุดยอดมากอ่ะน้ำหอมเดี๋ยวคุณฉีดให้ดูโอ้โหหอมมากโหอ่ะโอ้ยอยู่ในป่าฝรั่งเศสพอดีเลยอ่ะนี่มันมีกลิ่นเวลาคุณได้กลิ่นนะคะกลิ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นมันจะให้ความรู้สึกเหมือนคุณกลับไปเป็นมารีอองตัวเน็ตเป็นสาวผู้หญิงสาวผู้สูงศักดิ์ในสมัยหลุยส์14นะคะที่คุณใส่คอสเซ็ตน่ะทันทีค่ะทันทีโอ้โหหอมมากเลยอ่ะอีกนิดนึงนะคะฉีดตรงนี้นะอุ้ยอ่ะฉีดตรงอุ้ยละอองมันเห็นละอองมันไหมคะหอมมากเลยนะคะสามีครูเนี่ยครูอยากจะบอกเลยว่าอันนี้พูดความจริงนะคะสามีครูทุกครั้งที่ฉีดน้ำหอมแซซี่พารีสนะตั้งแต่มีน้ำหอมแซซี่พารีสเนี่ยติดอะไรนักหนานะคะติดครูมาก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 เลยแบบอยากเข้ามาใกล้ตลอดอยากเข้ามาคลอเคลียตลอดมันเป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่ากลิ่นนี้มันไปเร้าสัญชาตญาณนักล่าของผู้ชายเพราะมันมีกลิ่นที่เรียกว่ามันมีกลิ่นที่มันเร้าอารมณ์อยู่แล้วก็คือกลิ่นแมนดารินใช่ไหมคะแล้วก็กลิ่นที่เป็นราสเบอรี่เนี่ยมันเป็นผลไม้หวานเปรี้ยวใช่ไหมไอผลไม้ที่มันกินได้ทั้งหลายที่มันผสมกันเนี่ยมันจะช่วยให้ผู้ชายเนี่ยเกิดความมีอยากขมั่มอ่ะอยากกินอ่ะอยาก จะบอกว่าไง โอ้ยหอมมากเลยอ่ะและที่สำคัญนะคะที่มันไปเร้ามันไปกระตุ้นสัญชาตญาณการเป็นนักล่าของผู้ชายเนี่ยให้ผู้ชายอยากมาล่าคุณอยากมาใกล้คุณอยากมาเริ่มมีคอนแทคปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณบางอย่างเนี่ยมันมีกลิ่นไม้อูดค่ะ OUD นะคะไม้หอมกฤษณาซึ่งมันหายากแล้วก็ราคาแพงที่สุดในโลกนะคะนี้ทางผู้ผลิตฝรั่งเศสก็ผสมกลิ่น Sweet and Sexy นี่เป็นกลิ่น Sweet and Sexy นะคะมาให้ด้วยความตั้งใจนะคะว่าเป็นกลิ่นที่sensual เป็นกลิ่นที่ยั่วยวนมากที่สุดโอเคแล้วกลิ่นไม้ป่าเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติไงแล้วก็ในฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกanimal มันเป็นให้ความรู้สึกเป็นสัตว์ก็คือว่าให้ผู้ชายเนี่ยได้รู้สึกกลับไปมันไปกระตุ้นสัญชาตญาณให้เขากลับไปเป็นนักล่านึกออกไหมนี่แหละค่ะไม้อูดไม้หอมกฤษณาซึ่งสุดยอดมากนะคะมันจะมีกลิ่น3ระดับนะคะกลิ่นระดับแรกเนี่ย5นาทีแรกก็คือเป็นกลิ่นสไปซ์นะกลิ่นเครื่องเทศกับพิสตาชิโอ5นาทีถึง15นาทีแรกนะคะเมื่อคุณได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นนี้นะคะมันจะอยู่ไม่นานมันจะแป๊บเดียวนะคะใครที่ได้กลิ่นแรกๆเนี่ยให้รอดูก่อนนะครึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยวานิลาออกมาแล้วพอวานิลามาแล้วเนี่ยโอ้โหความรู้สึกความมีความสุขเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะคะมันจะเกิดความรู้สึกแบบอารมณ์ดีมันเปลี่ยนอารมณ์คุณทันทีนี่แหละค่ะที่น้ำหอมแซซี่พารีสน้ำหอมดึงดูดเพศตรงข้ามถึงมีส่วนผสมที่ทำให้หนึ่งคุณรู้สึกเซ็กซี่กับตัวเองนี่แหละค่ะความรู้สึกเซ็กซี่มันเป็นจุดดึงดูดความรู้สึกที่เราส่งออกไปมันดึงดูดให้คนอื่นอยากจะมาใกล้ชิดเรานะคะเพราะเราส่งสัญญาณนี้ออกไปก่อนโอเคอ่ะคุณหมอมิชิตาบอกว่า146แชร์สุดยอดคุณศิรพัฒน์ตัวแทนประเทศไทยตัวแทนประเทศไทยครูขอการันตีนะคะว่ามีคุณศิรพัฒน์นะคะคุณนกอรุณีนะคะอยากได้นะคะเพื่อนครูขอพูดแทนตัวแทนจำหน่ายนะคะว่าที่ประเทศไทยมีการรอที่ไม่เหมือนการสั่งของที่Lazadaหรือว่าไม่ใช่เหมือนการสั่งของที่อะไรไม่รู้แหละในประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมที่กลายมาเป็น
ไอเทมที่หายากมากๆแล้วไปถึงประเทศไทยคือหมดเลยนะคะจะหมดเลยเพราะฉะนั้นสั่งจองล่วงหน้าและครูให้ดอกจันว่ารอมีการรอที่พิเศษไม่เหมือนการสั่งของทั่วไปนะคะถ้าใครยินดีรอนะคะอยากจะได้ของดีเราก็รอนิดนึงนะคะส่งไปเดี๋ยวตัวแทนจำหน่ายส่งให้นะคะใครอยู่ประเทศไทยมีคุณโรสคุณศิรพัฒน์คุณอรุณีคุณนกเนี่ยนะคะแล้วก็คุณวินะคุณพริมไม้ป่าอูดคุณอินทุออนบอกว่าเดี๋ยวรออีกแป๊บครูจะสั่งน้ำหอมได้เลยนะคะส่งไปทางไปรษณีย์ล็อกดาวน์เบลเยียมกับล็อกดาวน์ฝรั่งเศสเวทติ้งลิสต์ใช่แล้วขอบคุณมากที่หาคำนี้ให้ครูมันเป็นเวทติ้งลิสต์นะคะเพราะนั้นลงชื่อสั่งจองนะคะเป็นเวทติ้งลิสต์นะมีลิสต์ของการรอนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าบางคนรอนานแล้วยังไม่ได้เพราะกำลังอยู่ในกระบวนการที่จัดการให้ถูกต้องจริงๆนะคะโอเคฉีดให้ทุกคนไปแล้วฉีดอีกนิดนึงสามีไปไหนไม่รู้หอมมากอ่ะนี่ขนาดครูเป็นหวัดนิดนึงนะคะกลิ่นยังมาโอ้โหหอมสุดๆโอเคใครมีคำถามตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็เขียนมาถ้าใครอยากจะไปฝากคำถามที่อินบ็อกซ์ก็ส่งไปที่อินบ็อกซ์ได้นะคะคุณวาวาบอกว้าวคุณกัลลวีบอกเลิกเลยโอกาสของคุณมาแล้วเป็นกำลังใจให้แค่คน2คนนิดไม่ตรงกัน next เยี่ยมมันนี่แหละใครที่ถูกบอกเลิกนะคะหน้าที่คุณนะถูกบอกเลิกตอนนี้เนี่ยหาอะไรทำที่ตัวเองชอบนะตัวเองอยากทำถึงเวลาที่ตัวเองได้สนุกกับเป้าหมายของตัวเองนะคะอย่างคุณนกอรุณีคุณโรสเพื่อนตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาทำอะไรที่มีความหมายที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหเราได้ส่งคุณค่านี้ให้กับเพื่อนผู้หญิงได้ส่งคุณค่านี้ให้กับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงทั่วโลกกูก็ขอส่งความรักผ่านน้ำหอมขวดนี้ให้กับทุกคนนะคะเป็นน้ำหอมที่นิยามอธิบายคุณค่าและตัวตนของคุณได้ในขวดเดียวนะคะมันเป็นกลิ่นที่แบบมันชัดเจนเลยว่ามันอธิบายคุณค่าของคุณอยู่ในนี้นะคะมันรู้สึกตัวเองแพงขึ้นมาทันทีรู้สึกตัวเองมีค่ามากๆมันย้ำเตือนสิ่งที่เป็นเราอยู่แล้วนะคะในขวดนี้ก็ขอส่งความรักนี้ให้กับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับการสร้างคุณค่าให้กับเพื่อนผู้หญิงทั่วโลกก็ยินดีต้อนรับนะคะขอต้อนรับทุกคนทั่วโลกทุกประเทศนะคะโอเคอ่ะประเทศไทยต้องรอใช่แล้วต้องรอนะคะรอนิดนึงแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะสั่งเวทติ้งลิสต์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้ำหอมแซสซี่ปารีสจะไม่ใช่สินค้าที่เหมือนการสั่งของทั่วไปนะคะจะพิเศษมากๆนะคะของมันเหมือนความรักที่จะไปหาคุณอะแบบว่าใช้เวลานิดนึงนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะส่งความคืบหน้าตัวแทนจำหน่ายจะบอกไปโอเคคุณศิรพัฒน์โอเคศิรพัฒน์เนี่ยครูอ่านชื่อแล้วก็อรุณีคุณโรสใครมาอีกคุณวิใครที่อยู่ประเทศไหนมีบ้างไหมมีคุณรัตตี้โอเคถ้าเพื่อนมายังไงเดี๋ยวก็ครูค่อยทักแล้วกันเนาะใครได้ใช้โชคดีมากจริงๆน้ำหอมของแท้จากฝรั่งเศสเลยนะคะมันสุดยอดอะใครได้ก็คือก็หนึ่งเนี่ยคุณสิ่งที่คุณได้เลยนะคะจากน้ำหอมแซสซี่ปารีสคือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันตอกย้ำคุณค่าในตัวคุณว่าคุณแพงคุณมีคุณค่าคุณมีของดีมันเป็นกลิ่นที่เหมือนจูนเข้าไปในสมองของคุณแล้วทำมันตอกย้ำมันลิงก์ไปสู่ความทรงจำบางอย่างเหมือนทำให้คุณจำตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองมีค่าแค่ไหนนะคะแล้วลองใช้ดูใครที่ได้กลิ่นใครที่ใช้แล้วเนี่ยจะรู้โอเค50แชร์150แชร์เก่งมากทุกคนครูไปแล้วนะคะรักทุกคนเลยพาดูทะเลสาบก่อนพาดูทะเลสาบเฮ้ยตรงนี้ชัดกว่าอีก
เราก็นั่งสวนแสงนั่งย้อนแสงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ดีกว่าทะเลสาบสวยมาก